ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ใบตองแห้งออนแอร์นะครับเช่นเคยครับวันนี้ยังคงอยู่กับคุณอธิกิตแสวงสุขท่ามกลางการแถลงนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นกระแสมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเปิดประชุมมาท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังคงสไตล์เดิมเรื่องของการที่ท่านบอกว่าทุกอย่างเนี่ยตอนแรกท่านเข้าใจว่าอาจจะต้องเป็นคนเป็นการไปเล่าให้กับครม.ฟังแล้วก็อภิปรายด้วยนะจนถูกท้วงติงแล้วก็นำมาซึ่งเรื่องของการไปสอนมารยาทกันนิดหน่อยในสภาแต่เมื่อวานนี้มีดาวเด่นเกิดขึ้นดาวดับเกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องของการอภิปรายเรื่องของที่มาของเงินที่บอกจะนำมาใช้นโยบายอันนี้ก็เป็นประเด็นนึงซึ่งมีการพูดถึงกันด้วยครับคือสีสันของการอภิปรายมันมีเยอะผมว่าเดี๋ยวคงต้องติ๊กไล่ติ๊กกันอีกเยอะอย่างเช่นประชาชนจำนวนมากก็เพิ่งรู้ว่ากฎหมายอาญามีตั้ง420มาตราเพราะไปเปิดดูเอ๊ะมันมี398เรื่องไม่ใช่เหรอไม่ถึง400ครับมันไม่ถึง400นี่ครับคุณปรินาเอามาจากไหนอะไรคนก็งงใช่ไหมแต่ว่าอะไรที่มันนั่นมันเป็นสีสันคิดว่าบรรยากาศการอภิปรายเนี่ยถ้าเราจับหลักๆใช่ไหมเราจะจับได้ว่าสิ่งที่คนเซอร์ไพรส์คือหนึ่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยตอบโต้เองซึ่งอันเนี้ยไม่ได้คาดคิดกันมาก่อนครับคิดว่าคล้ายๆกับว่าคือสรุปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ารัฐมนตรีคนอื่นเนี่ยไม่ได้มีความสามารถในการตอบโต้พลเอกประยุทธ์เนี่ยต่างหากที่จะเป็นดาวสภาในการตอบโต้กับฝ่ายค้านคนอื่นสู้ไม่ได้เลยนะคือคนอื่นเนี่ยสู้ฝ่ายค้านไม่ได้เลยนะแต่พลเอกประยุทธ์สู้ฝ่ายค้านแล้วดีหรือร้ายเนี่ยก็ไม่รู้นะไปตัดสินกันเราเองฝ่ายคือฝ่ายที่ชอบพลเอกประยุทธ์อาจจะบอกว่านี่คือสิ่งที่ดีแล้วที่ท่านลุกอภิปรายชี้แจงชัดเจนไหมมึงบางคนพูดขนาดนี้ถ้าคนที่เขาชอบพลเอกประยุทธ์เขาก็จะชอบใช่ไหมถ้าคนที่ฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะยิ่งรู้สึกว่ารับไม่ได้ครับพ่อใหญ่อย่างเช่นอิริยาบถของการชี้หน้าการต่างๆการปะทุอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยผมเมื่อคืนที่ปะทะกับคุณเสรีพิสุทธิ์นี่ก็สนุกสนานมากคือแบบผมว่าสะใจกองเชียร์ก็สะใจคืออันเนี้ยนะฮะคือผมว่าคนเนี่ยเราถามว่าเฮ้ยเราต้องการการแถลงนโยบายแบบเรียบๆร้อยๆหรือเปล่าผมว่ามันไม่ใช่คือเราผ่านการเลือกตั้งหรือผ่านอะไรที่การแบบคนมีความรู้สึกว่านี่มันเป็นการสืบทอดอำนาจที่ไม่ชอบทำครับคนก็ต้องการอะไรที่มันแบบเฮ้ยขอซัดจังๆสักหน่อยได้ป่ะเราจะมาบอกว่าเฮ้ยมาอภิปรายเรื่องที่เป็นประโยชน์เป็นสาระให้ช่วยงานรัฐบาลมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะสำหรับการที่คุณมาอย่างไม่ชอบทำมาอย่างสืบทอดอำนาจเนี่ยมันก็ต้องการอะไรแบบนี้อยู่คือผมว่าประชาชนต้องการเห็นอะไรแบบนี้อยู่เห็นต้องการเห็นแบบคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรโต้กับอะไรนะฮะคือที่ว่าสวอะไรมากับอะไรเผด็จการเนี่ยนะคืออันนี้คือสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันมันก็มีเรื่องสาระมันก็มีมันไม่ใช่ไม่มีผมฟังดูอย่างเช่นหลายๆคนก็พูดดีใช่ไหมอนาคตใหม่ก็พูดดีหลายคนเพื่อไทยก็พูดดีหลายคนอย่างเช่นอนาคตใหม่เนี่ยครูจุ้ยเนี่ยก็พูดนโยบายการศึกษานี่ผมเข้าใจว่าผมไม่รู้คุณณัฐพลแกเข้าใจเปล่ายังสงสัยอยู่คือแกตอบอะไรต่างๆนี่ยังเป็นแบบคือแบบมันยังไปคนละเรื่องแล้วก็คล้ายๆกับว่ายังจับประเด็นไม่ได้สักเท่าไหร่เลยในเรื่องของการศึกษาใช่ไหมฮะแล้วก็คุณช่อเขาพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนเขาพูดในภาพรวมพลประยุทธ์มาตอบแต่เรื่องโรฮิงญาคือปลุกชาตินิยมว่าจะไม่ยอมให้โรฮิงญาซึ่งหน้าตาแบบไม่เหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่ในประเทศได้ยังไงคือจริงๆเราพูดเรื่องการสิทธิของผู้ลี้ภัยสิทธิของผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นหลักสากลซึ่งคุณเป็นประเทศที่บอกว่าคุณเป็นผู้นำอาเซียนอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีแล้วก็อันนี้คือเราพูดในคุณช่อเขาพูดในวงกว้างหลายเรื่องแล้วก็พลประยุทธ์ก็พยายามตะโต้ว่าเนี่ยชาวโลกยอมรับเลยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเห็นชัดเจนแต่ผมชอบอยู่คำหนึ่งนะผมจำไม่ได้แล้วก็ตอบใครก็บอกว่าคนก้าวล้าเลิกผมมาเป็นนายกผมปมมือให้เลยยอมรับใช่ไหมคนเลือกเป็นนายกมีแค่9 ล้านคือไม่ถึงด้วยนะคือพลังประชารัฐนั่นแหละเกือบ9 ล้านใช่ไหมฮะพลังประชารัฐแล้วรวมกับคือประมาณ8.9 ล้านรวมกับรวมพลังประชาชาติไทยนะฮะรวมกับพรรคคุณไพบูลย์นะฮะรวมๆแล้วนี่มันคือพวกที่ชูพลเอกประยุทธ์เป็นนายกนี่เกือบ9 ล้านใช่ไหมฮะใช่แล้วก็คนที่ไม่เอาเนี่ย16.5 ล้านยอมรับแล้วใช่ไหมถ้ายอมรับแล้วนี่ยังแสดงท่าที่อย่างนี้ก็โอเคนะสำหรับผมยอมรับนะผมดีใจนะที่พลเอกประยุทธ์ยอมรับว่ามีคนเลือกมาเป็นนายก9 ล้านใช่ไหมฮะไม่ได้นับคนที่เลือกไปใช้ปัดไม่ได้นับคนที่เลือกพรรคอื่นหรือภูมิใจไทยเลยไม่ได้นับแต่อันนี้คือผมคิดว่านี่คือบรรยากาศภาพรวมของอภิปรายซึ่ง
ซึ่งโอเคน่าสนใจว่านี่นี่นี่ก็จุดอ่อน คุณพรเพชร คือคุณพรเพชรกลายเป็นคนที่คุมสภาไม่ได้เลยคือแกเคยเป็นแค่ประธานสนช.แกไม่เคยเจอบรรยากาศที่มันมีคนลุกขึ้นอภิปรายคนลุกขึ้นซักถามประท้วงแบบนี้ใช่ไหมคือสภาที่ผ่านมามันจะเป็นประมาณว่ายกมือพร้อมกันหมดเห็นด้วยทุกคนอะไรเงี้ยเคยอยู่แต่กับสภาที่เห็นด้วยกันหมดมาเจออย่างนี้นะฮะก็คุณพรเพชรก็ไปไม่เป็นก็อันนี้คือนี่คือจุดอ่อนแล้วก็เห็นกันชัดๆเลยที่เคยมีสว.กลุ่มหนึ่งเขาท้วงว่ามันไม่น่าจะใช่คุณพรเพชรครับแล้วก็แต่ภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าภาพรวมอันนี้คือภาพรวมเราวิเคราะห์วิจารณ์ได้เยอะแต่ขอจับอีกเรื่องหนึ่งที่พรรคเสรีรวมไทยเขาจับประเด็นคือนโยบายเนี่ยมันต้องแจ้งที่มาของรายได้อันนี้มันอยู่ในมาตรา162ของรัฐธรรมนูญนะฮะก็คือว่า162เนี่ยเขาเขียนไว้ว่านะเขียนไว้ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนไว้ว่าคุณแถลงนโยบายเนี่ยคุณจะทำนโยบายอะไรเนี่ยจะต้องแจ้งที่มาของรายได้แต่อันเนี้ยคุณชวนบอกว่ารู้สึกว่าจะไปเขียนไว้ในรายละเอียดข้างหลังซึ่งมันไม่ใช่ฮะมันไม่ชัดเจนมันไม่ชัดเจนมีแต่รู้สึกจะมีแต่นายกบอกว่าอะไรนะงบประมาณ 3.3 ล้านข้างหลังมันมีไหมมีอะไรแม้ในภาคผนวกที่มาทางรายได้ไม่มีฮะครับจริงๆไม่มีเพราะอะไรฮะเพราะว่าไม่ได้มีนโยบายอะไรที่ชัดเจนว่าจะใช้เงินอะไรใช่ไหมฮะเพราะไม่ได้บอกเลยว่านโยบายอันไหนจะใช้เงินอะไรใช่ไหมฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆบัตรคนจนคุณจะใช้เงินเท่าไหร่ไม่ได้บอกนะฮะอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลทำมาแล้วทำมาแล้วก็จะทำต่อด้วยแต่จะทำต่อจะใช้เงินเท่าไหร่เพียงแต่พอประมาณได้จากสิ่งที่ทำมาแล้วครับแล้วก็ประกันราคาพืชผลของประชาธิปัตย์ใช้เงินเท่าไหร่ไม่รู้เพราะในนั้นก็ไม่ได้เขียนไม่ได้บอกเลยว่าจะประกันอะไรบ้างอะไรที่มันชัดเจนใช่ไหมก็คือแบบความชัดเจนแน่นอนของนโยบายนี่มันไม่มีแล้วไอ้ที่ไม่อยู่ในนโยบายอย่างที่ผมแซวไปผมบอกคุณศักดิ์สยามก็จะลดค่ารถไฟฟ้าอยู่ตรงไหนอะในนโยบายก็ไม่มีแล้วคุณจะทำจริงว่าครม.ก็ยังไม่อนุมัติแกก็หาเสียงของแกอยู่คนเดียวครับเนี่ยคือหาเสียงคนเดียวแล้วคนก็ชอบคนก็เฮเฮแล้วผมถามว่าเอาเงินที่ไหนมาอุดฮะสัมปทานมันก็เขียนไปแล้วว่าราคาเท่านี้เท่านี้แล้วก็คุณก็เอกชนเขาก็ต้องเข้ามาเขาก็ต้องมีส่วนแบ่งรายได้ครับถามว่าเอกชนชอบไหมถ้าบอกว่าลดราคาเหลือ15บาทเอกชนชอบสิครับชอบสิเพราะเขากลัวคนไม่มีคนขึ้นเขาอยากให้คนขึ้นเยอะๆแล้วเขาก็มาคิดเงินชดเชยกับรัฐครับแต่รัฐเอาที่ไหนมาชดเชยฮะเงินคนทั้งประเทศฮะเงินภาษีคนทั้งประเทศจะมาชดเชยให้คนกรุงเทพอ่ะแล้วคนกรุงเทพจะได้รับการชดเชยอย่างนี้เหรอเราไม่ได้พูดแยกภาคอะไรนะแต่ผมคิดว่านี่มันเป็นแบบคุณหาอะไรมาชดเชยนี่มันไม่ใช่นะอันนี้คือนโยบายแบบเนี้ยมันไม่มีอยู่ใช่ไหมก็คือแบบมันไม่มีอยู่ในตัวนโยบายที่แถลงเพราะว่ารัฐดูมเขียนมาเพื่ออะไรเขียนมาเพื่อดักว่าเฮ้ยถ้าคุณจะจำนำข้าว15,000คุณต้องบอกด้วยนะว่าที่มาของรายได้มาจากไหนผมว่ารวมไปถึงเรื่องค่าแรง300ด้วยมั้งฮะจนตอนหลังนี่พลังประชารัฐก็เอา425มาบัฟด้วยก็คือเขาเขียนให้แบบคล้ายๆกับว่าต่อไปนี้ห้ามคุณหาเสียงแบบจำนำข้าว15,000อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเพราะกลัวแบบหาเสียงแบบนั้นแล้วชนะแต่พอหาเสียงแบบต่างคนต่างหาแล้วพอมาเป็นรัฐบาลผสมแล้วไม่ต้องเขียนอะไรที่มันชัดเจนเลยใช่ไหมฮะผมเห็นคุณอะไรนะสสอุลิตแกชูป้ายที่คุณปรินาว่าละเมิดลิขสิทธิ์แกไม่ขออนุญาตอ่ะอันนั้นมันป้ายสาธารณะที่คุณหาเสียงกับประชาชนไม่ต้องมาขออนุญาตอะไรค่าแรงอย่างนี้ถ้าทำไม่ได้ให้ยุบพักอะไรนั่นนะไม่มีครับไม่มีฮะคือสรุปแล้วเนี่ยคือคุณก็ไม่ต้องทำไงคือนโยบายที่หาเสียงเข้ามาก็ไม่ได้ทำเพราะเป็นรัฐบาลผสมแล้วก็พอเวลามาแถลงนโยบายก็เป็นนโยบายที่คลุมเสร็จหมดไม่ต้องชี้แจงอะไรตามรัฐธรรมนูญเลยไม่ผิดหรอกคุณไปร้องศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ผิดเพราะเขาไม่ได้เขียนละเอียดเนี่ยก็ไม่ได้ผิดตามมาตรา162ที่ว่าใช่ไหมไม่ผิดแต่เสร็จแล้วพอเขาบริหารประเทศไปเขาก็ทำได้นี่เดี๋ยวก็มีไอ้นู่นไอ้นี่เดี๋ยวก็มีแบบใช่ไหมเดี๋ยวก็ทำไปเรื่อยๆทำไปทีละอย่างแล้วก็อ้างว่านู่นเดี๋ยวเงินไม่พอก็กู้เดี๋ยวอันนี้ก็อนุมัติเป็นมติครม.เดี๋ยวอันนี้กับประกันราคาเดี๋ยวอันนั้นก็ซื้ออาวุธเนี่ยมันทำได้หมดอ่ะแล้วก็กู้เอาคือนั้นมันอันนี้คือก็รอดรับนูนไปได้อย่างสบายๆเพราะรับนูนไม่ได้เขียนมาดักรัฐบาลแบบนี้ครับใช่ไหมฮะอันนี้เราก็เห็นชัดอยู่แล้วว่ารับนูนที่เขียนมาเพื่ออะไรเขียนมาเพื่อที่แบบว่าถ้าคุณหาเสียงแบบกองทุนหมู่บ้านคุณหาเสียงแบบ30 บาทรักษาทุกโรคถ้าคุณหาเสียงแบบอะไรนี่คือคุณต้องไปรับผิดชอบว่าคุณต้องชี้แจงว่าคุณจะเอาเงินมาจากไหนถ้าคุณจะหาเสียงแบบนี้คือแบบจำนำข้าว15,000คุณจะเอาเงินมาจากไหนแต่พอ
พอหาเสียงแบบที่ผ่านๆมากันนี้มันหายไปหมดเลยไม่รู้ตกลงไม่รู้คุณทำอะไรไม่รู้ทำอะไรในขณะที่เข้ามาเป็นรัฐบาลปุ๊บนโยบายพวกนี้หายหมดเลยแล้วก็มาเขียนคุมกันอยู่คุมกันอยู่แล้วเดี๋ยวก็ค่อยไปทำในทางปฏิบัติทีละเรื่องโดยไม่ต้องติดพันธะของมาตรา162ครับอันนี้คือการลอดช่องแบบโดยรัฐบาลผสมแบบนี้เองอีกสีสันหนึ่งพี่ถึกคือกรณีที่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยกล่าวหาฝ่ายค้านว่าพยายามย้อนอดีตแล้วก็ดึงตัวบุคคลเข้ามาพูดมากเกินไปมันไม่เกี่ยวกับนโยบายอันนี้มันทำได้ใช่ไหมทำได้สิครับคือตัวบุคคลเป็นผู้บริหารทีนี้เราพูดถึงเราไม่ได้บอกว่าในหลักทั่วไปคือว่ารัฐบาลที่เข้ามาตั้งรัฐมนตรีไม่เหมาะสมเขาก็พูดได้แต่ว่าทีนี้เราพูดถึงรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจ5ปีเพราะฉะนั้นจะไม่พูดถึงการรับประหารจะไม่พูดถึงการที่บอกว่าที่วางแผนมา3ปีแล้วน่ะใช่มั้ยที่ฝ่ายค้านถามว่าวางแผนมา3ปีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่พูดถึงการยึดอำนาจไม่พูดถึง5ปีที่ผ่านมามันไม่พูดได้อย่างไรล่ะฮะมันต้องพูดเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับที่แบบคนแดนไกลก็ทักมาใช่มั้ยคนแดนไกลก็ทักว่าอะไรนะก็บอกอะไรนะก็บอกเลือกตั้งยังไงนะชนะแบบที่ให้กรรมการช่วยไม่เท่เลยอะไรนั่นไม่ใช่ลูกผู้ชายอะไรนะขาดไม่เคยเห็นยุคไหนขาดความเป็นลูกผู้ชายเท่ายุคนี้ครับฝ่ายรัฐบาลจะว่าฝ่ายค้านไม่เอานโยบายมาพูดเนี่ย ก็ถูกนะเพราะในคำแถลงมันไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่ฝ่ายค้านจะมาพูดได้ใช่แต่ฝ่ายค้านเขาก็มีทั้งส่วนที่เป็นสาระด้วยไม่ใช่ไม่มีมันก็มีแต่ว่าส่วนหลักเนี่ยเราต้องพูดกันว่าไอ้การที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่อง5ปีวิพากษ์วิจารณ์ความไม่ชอบธรรมวิพากษ์วิจารณ์อำนาจเนี่ยมันต้องทำได้ครับครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูอีกเรื่องนึงเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญครับตับจะกลับมาดีพรรษานี้เริ่มงดเหล้าเลิกเหล้าโทร1413